สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการ A-POP นะฮะอยู่กับเรา2คนที่นี่ผมก็ปีนธนกรและน้องวีรวีโรจน์นะครับเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงตรงจนถึงบ่าย2โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่องหมายเลข34นะครับเคเบิลทีวีและจานดาวเทียมสามารถติดตามได้ที่หมายเลข44อีก1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.amarintv.com นะครับรายการเราเป็นรายการสดก็จริงนะครับผมแต่ว่าเรามีการอัปโหลดคลิปย้อนหลังให้ได้ดูกันใน YouTube กันด้วยใครรักการเล่นโซเชียลต่างๆสามารถเข้าไปดูกันได้ครับ A-POP เว้นวรรคอมรินทร์ TV ครับมีคลิปต่างๆโพสต์ให้วันต่อวันเลยนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดกลัวพลาดแบบนี้ Subscribe เอาไว้เลยครับถูกต้องนะครับรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆด้วยนะฮะที่เราได้ร่วมสนุกกันครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนมีทั้งกิจกรรมประจำสัปดาห์นะที่ถามคำถามกันไปนะครับนะฮะก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะครับและอีก1อย่างเลยนะฮะกับข่าวคราวในวงการบันเทิงวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามในช่วงนี้เลยครับ POP NEWS นี่เลยครับผมนะฮะข่าวแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปนะครับผมบรรยากาศการเปิดตัวของงานที่เอาใจคนที่รักสุขภาพรักความสวยงามงามต้องบอกว่าเป็นงานที่เอาใจรู้หญิงซะส่วนใหญ่ถูกต้องนะฮะกับงานแฟร์ครั้งยิ่งใหญ่ระดับพรีเมียมนะครับ Health Cuisine and Beauty Festival ครั้งที่14นะครับมหกรรมสินค้าสุขภาพอาหารและความงามที่ดีที่สุดที่หลายคนรอคอยครับครับผมนะฮะงานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะก็มีโอกาสได้เปิดตัวของงานนี้กันไปนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าจัดขึ้นโดยอมรินทร์ Printing นะครับพี่ใช่แล้วนะครับผู้นำตลาดกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์ของประเทศนะครับซึ่งในการเปิดงานนั้นนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับนะฮะจากคุณเมตตาอุทกพันธ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนนะครับนี่นะฮะพร้อมด้วยคุณณรินทร์นะฮะอุทกพันธ์ปัญจรุ่งโรจน์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารอีกหลายท่านนะครับรวมไปถึงแขกรับเชิญพิเศษด้วยใช่แล้วมีใครบ้างครับน้องวี24กิรติครับควงแขนมากับเจตพิพัฒน์นะเขาเป็นคู่จิ้นกันอยู่แล้วรวมไปถึงว่าวานิชชารีแล้วก็พี่ไนกี้นิติดลก็มาร่วมให้เกียรติเป็นตัดริบบิ้นใช่ครับเปิดตัวให้กับงานในครั้งนี้ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้หลายคนก็ไปช้อปปิ้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าในงานนี้เขาแบ่งเป็นทั้งหมด3โซน3โซนใหญ่ๆหลักๆเลยนะครับ1คือสุขภาพนี่ที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นะครับเป็นบรรยากาศของการถ้าเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปตรวจสุขภาพกันฟรีๆจากหลายโรงพยาบาลและที่สำคัญนะฮะกับเขาเรียกอะไรนะการฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยวัคซีนเนาะวัคซีนตอนนี้สามารถที่จะไปจองได้ในแต่ละวันด้วยนะครับใครกลัวเข็มก็เตรียมตัวไปด้วยนะฮะงานนี้ฉีดให้ฟรีด้วยนะครับผมต่อมาคือโซนอาหารนะครับผมก็ประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายเด็ดๆเลยนะครับก็จะเป็นนี่เขาเรียกว่าฟาร์มเมอร์สมาร์เก็ตอ๋อนะฮะพวกผักออร์แกนิกปลอดสารพิษต่างๆเนี่ยจะนำมาขายกันในงานและก็บอกเลยว่ามีการลดราคาราคานี่บราเธอร์กันสุดฤทธิ์ลดแล้วลดอีกลดสูงสุดกว่า 80% ครับพี่ก๊อฟใช่แล้วนะครับก็ต้องรีบไปกันนะฮะและร่วมลุ้นใช่ไหมน้องวีอย่าพึ่งอ๋อนี่เด็ดกว่านั้นสุดพริกใช่แล้วครับรวบรวมมาจาก78จังหวัดทั่วประเทศไทยเออ77พอนะครับผมผมอุตส่าห์เติมให้อีกนึงให้มันดูเวอร์ไปหน่อยยังไม่รีบนะน้ำพริกต่างๆนะฮะจากเซเลบริตี้ดาราคนดังใช่แล้วหรือจะเป็นร้านค้าดังๆที่คุณเนี่ยบางทีถ้าเกิดอยากจะกินจะต้องเดินทางขับรถไปไกลมากโอ้ไม่ต้องไปงานนี้ที่เดียวเลยถูกต้องนี่ฮะแล้วก็นี่จะบอกว่าไฮไลท์ก็คือน้ำพริกนะนี่ไงคือหลายๆคนไปเนี่ยก็ไปสอยน้ำพริกกลับบ้านกันทั้งนั้นแหละปีที่แล้วเนี่ยทำไมฮะไปถึงเนี่ยไม่ได้เดินทางไหนเลยเหรอฮะเรียกไปเข้าแถวต่อแถวซื้อน้ำพริกอ๋อนี่นะฮะพอต่อแถวเสร็จปุ๊บพอได้น้ำพริกมาอ้าวงานปิด คนเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเดินทางไปก็กะระยะเวลาดีๆก็แล้วกันนะครับและโซนสุดท้ายคือโซนความงามนั่นเองครับคุณผู้ชมงานนี้นะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปก็จะได้ไปร่วมลุ้นก็บอกว่าเป็นแบทเทิลเลยนะศึกประชันวันเมคอัพโดย10ผู้เข้ารอบสุดท้ายจากคาร์มาร์ดบล็อกเกอร์สแบทเทิลออฟบายเลมอนเอทนะครับใช่แล้วนะฮะจากนิตยสารเลมอนเอทนั่นเองนะครับเรียกว่าไปงานเดียวนะฮะสุขภาพก็ดีนะครับนะฮะความงามก็ได้นะครับได้อิ่มท้องอาหารดีๆกลับบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถไปกันได้นะฮะที่งาน Health Cuisine and Beauty Festival ครั้งที่14นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง5กรกฎาคมแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับนะฮะยังมีเวลาอยู่นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใครรักสุขภาพห้ามพลาดเลยทีเดียวอันนี้เราเล่าไปแล้วทีนี้เราไปดูคนที่อยู่ในบรรยากาศกันมากดีกว่าอ๋อครับผมเราไปฟังพี่24กีรตินะครับเขาจะพูดถึงงานนี้ให้เราได้ฟังกันจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญเลยครับผม
ดีค่ะแล้วก็ของกินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีอาหารเหมือนกับเพื่อสุขภาพเยอะแบบเข้าทางเลยอ่ะคือการเลือกกินอาหารมันเป็นส่วนแบบเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่เลยสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายเยอะแต่ว่าก็ยังกินอาหารที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กบางคนก็เหมือนแบบอยากไดเอทออกกำลังกายเยอะๆแต่ก็แบบยังกินของที่ไม่ดีอยู่ก็แบบไม่ลดบางคนอ้วนกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะการกินอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เดี๋ยวนี้มีอาหารสุขภาพเยอะแยะมากเลยก็เลือกทานละกันนะคะแล้วก็ใครอยากแบบแวะมาดูอาหารอร่อยๆก็เนี่ยค่ะก็งานที่นี่เลยเต็มเลยนี่เล็งเอาไว้หลายร้านละค่ะนั่นแหละฮะเรียกว่าสุขภาพความงามนะฮะแล้วก็ความรักนะฮะก็มีความสุขถูกต้องเพราะเรากำลังจะเชื่อมข่าวต่อไปนี่ไงน้องวีข่าวต่อไปนะครับก็คือพี่ยิปซีกิรติใช่ไหมฮะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาไปร่วมงานอีเวนต์เดียวกันกับพี่เจตพิพัฒน์ใช่แล้วครับถูกต้องคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าหวานคืนนะฮะตอนแรกก็หวานในจอตอนนี้ลาออกมานอกจอมดตอมหึ่งเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับเพราะว่าเขามีกระแสข่าวออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเขาควงความสวีทความหวานกันไปที่เกาะกูดด้วยนะฮะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเอาจริงนะติดตามมาตลอดเลยเขารักทะเลมากเลยนะเดินทางไปเที่ยวทะเลกันบ่อยๆนะคุณผู้ชมนะใช่แล้วครับแต่ว่าไอ้เกาะกูดเนี่ยเขาไปจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปฟังเขาแต่เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับมางานเดียวกันแต่ไม่ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์คู่กันในเฟรมเดียวได้ไหมโอ้นะฮะเอาล่ะไม่เป็นไรในเมื่อมางานเดียวกันมางาน Health and Cuisine ของเรานะครับคุณผู้ชมครับนะเราจับทั้งคู่มาสัมภาษณ์ด้วยกันเลยนี่จับมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับเชิญครับจริงๆคือเราไม่รู้คือเราเหมือนกับว่ามันเป็นการผิดพลาดด้วยแหละครับเรารับงานมาคนละสายกันเหมือนกับว่าทางนู้นด้วยเขาอยากให้เราออกมาเป็นงานคู่แต่ว่าเขาดิวเราคนละทางกลายเป็นว่าเราต้องมาจากคนละทางอะไรเงี้ยมันเลยทำให้มันไม่ได้เรามาเป็นคู่ถ้าเรามาเป็นคู่เราก็สัมภาษณ์เป็นคู่ได้อยู่แล้วคือเอาจริงๆแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาออกงานคู่กันนะคะคือจริงๆเรายิปซีมาคู่กับไนกี้ค่ะก็คือมาเป็นตัวแทนของเหมือนกับนักแสดงจาก Exact คือถ้าสองงานคู่จริงๆก็คือจะเป็นแบบเป็นงานที่ดีลมา2คนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยไม่ใช่ได้ค่ะแต่อันนี้ก็คือในเมื่อเราเป็นนักแสดงของบริษัทใช่มั้ยคะก็คือเขาอยากจะคิดว่ามันเหมาะสมที่จะให้เราไปออกคู่เมื่อไหร่สัมภาษณ์คู่เมื่อไหร่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ค่ะเราก็แค่ทําตามเขาอะค่ะโอ้ไม่ห่างเลยครับไม่ห่างถ้าห่างมางานคู่ไม่ได้แล้วไม่เหมือนเดิมโอ้ยเหนื่อยกันทั้งคู่เลยค่ะก็งานเขาเยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถ่ายบัลลังก์เมฆที่ออนแอร์อยู่ด้วยเงี้ยค่ะก็เหนื่อยค่ะก็เจอกันเท่าที่มีเวลาสนุกมากครับก็ไปกับเพื่อนหลายๆคนเนาะไม่นานครับคือจริงๆเป็นทริปของผมกับเพื่อนแล้วผมก็ลองชวนเขาดูเพราะว่าผมรู้ว่าเขาชอบไปทะเลอะไรเงี้ยก็มีเวลาคู่กันด้วยแล้วก็ไปเป็นหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบไป2คนซะทีเดียวโอ๊ยไปกันเยอะมากเลยค่ะไปกันประมาณ10กว่าคนนะคะก็ไม่ได้ไปสวีทอะไรนะคะไปเป็นทริปเหมือนแอดเวนเจอร์มากกว่าเที่ยวสนุกๆค่ะกับกลุ่มเพื่อนประมาณแบบ10คนเอาล่ะฮะจับผิดอะไรได้มั้ยไม่รู้นะแต่เขาดูตอบไปในทางเดียวกันมากเลยอ่ะนี่อ่ะนะฮะแต่ว่าคุยกันมาดีแม้ว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์คู่เราก็ไปดูซิว่าเรื่องเดียวกันนี่นะฮะจะตอบกันเป็นอย่างไรนะคู่ก็ไปได้ด้วยดีจริงๆด้วยนะฮะแต่ว่าความรักของเขาดูน่าจะมีความสุขมากขึ้นเนาะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับครับผมนะฮะลำดับต่อไปก็รอติดตามผลงานกันละกันใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งคนดีกว่านะฮะจริงๆแล้วเธอก็เป็นนักแสดงที่มีข่าวคราวเรื่องราวกระแสต่างๆไม่ค่อยจะสู้ดีนักตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเนาะไม่ดีเลยแหละอ๋อเหรอนะฮะมีปัญหากับผู้ใหญ่มาโดยตลอดนะครับและเธอก็มีโอกาสมาร่วมงานเทลคูซินแอนด์บิวตี้ด้วยนะครับสาวคนนี้คือวาวานิชชารีนั่นเองคุณผู้ชมครับวาวาเนี่ยมาอัปเดตการตอนนี้เนี่ยเธอแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีการออกกำลังกายมีการฝึกเต้นนะฮะเขาเรียกว่าเต้นซุมบ้าแล้วหุ่นเธอก็ดูดีขึ้นโอเคขึ้นนะไปเรียนซุมบ้าไปเรียนเต้นซุมบ้าโอ้เรียนลีลาดนะจังหวะเรียนลีลาดอะไรอย่างงี้ได้บุคลิกนะแบบนี้โอ้ได้สิใช่ไหมฝึกหมดเลยแล้วเห็นว่าไปออกกำลังกายในการเต้นซุมบ้าแบบนี้ก็เลยยิงคำถามสักหน่อยสื่อมวลชนยิงคำถามว่ามีแพลนว่าจะถ่ายแบบใช่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอวดหุ่นหรือเปล่าถึงได้ตั้งใจฟิตหุ่นแบบนี้ใช่แล้วนะครับแต่เรื่องใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าหลายคนก็พุ่งเป้าไปเอ๊ะทำไมวาวาถึงไม่ได้มาให้พี่ใหญ่อมาดเนี่ยนะฮะได้กดชัตเตอร์กับเราซุปตาที่เขารวมกันถ่ายก่อนทีมขาวดำใช่ไหมเออทำไมไม่มีวาทำไมอ่ะทำไมไม่มีวาวาก็ไม่ควรเพราะว่าเออทำไมก็เขาเรียกก็แหมก็ดูแต่ละคนสิเนาะเฮ้ยแต่พี่อ้นสีพันเขายังถ่ายเลยนะโอ้นั่นคุณอ้นสีพันนี่เลิศนะ
แล้ววาวาจะน้อยใจพี่ใหญ่อมาตย์หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเธอกันเลยครับเชิญครับเพราะว่าช่วงนี้อินด้วยอินกับตอนแรกตอนเปิดงานเขามีซุมบ้าตอนนี้ว่ากำลังเต้นซุมบ้าอยู่เลยเลยบอกว่าปีหน้าขอออกไปเต้นด้วยได้ไหมก็จริงๆพี่โบค่ะพี่โบสาวิตรีพี่โบเอพาชวนไปเพราะว่าพี่โบไปออกรายการออกรายการเสร็จปุ๊บบอกว่าอันนี้มันเลิศมากมันสนุกมากมันก็เลยไปด้วยกันค่ะก็มีเป็นเซ็กซี่นี่แหละค่ะแต่ว่าต้องว่าอยากให้เราเซ็กซี่จริงหุ่นดีจริงเราถึงจะถ่ายอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยฟิตนิดนึงต้องอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะมีเซ็กอะเพียวมากแค่ไหนตอนนี้ต้องฟิตหุ่นไปก่อนรับไปได้ยังคะกำลังวาก็บอกว่าเดี๋ยวขอฟิตหุ่นแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่วาไม่ก็เราก็ยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นด้วยหุ่นเรายังไม่ฟิตพอยังไม่ฟิตพอยังไม่เซลของแบบนี้ถ่ายมาเนี่ยบางภาพไม่อยู่ยาวนะคุณโอ้ยมันอยู่ยาวอยู่แล้วมันอยู่ยาวไงใช่ป่ะล่ะมันเป็นกระดาษเงี้ยแล้วมันก็ลงเอาไว้อะมันไม่หายไปไหนไม่เหมือนอยู่บนหน้าจออ่ะอย่างเงี้ยก็เลยต้องฟิตหุ่นนิดนึงจะได้มั่นใจไม่ผิดหวังกับผลงานที่ออกมาเมื่อถึงเวลาใช่เมื่อถึงเวลานะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันฮะจะทำอะไรก็คิดได้ดีให้รอบคอบก่อนเนาะทำไมอ่ะก็ออกกำลังกายได้ซุบ้าคิดทำไมแล้วแต่เลยลูกมาถึงอีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่าเนี่ยฮะเธอดูเป็นนางฟ้าตลอดเวลานางฟ้านะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้รับฉายาใหม่ว่าพี่ศิริต้าเจนเซ่นตอนนี้ถูกเรียกว่าเจ้าสาวกลัวฝนอ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็พี่ขันเงินไงคบกันมาตั้ง5ปี6ปีครับแต่ว่าไม่มีวี่แววว่าจะแต่งงานเลยก่อนหน้านี้พี่ริต้าก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าประมาณแบบปี2ปีนี่แหละคงจะแต่งกับพี่ขันเงินแล้วนะฮะแต่พี่ริต้าบอกว่ามีโอกาสได้บินไปที่เดนมาร์กเพื่อไปเยี่ยมคุณพ่อคุณพ่อก็คุณพ่อนี่พี่คุณพ่อกับสื่อมวลชนไม่ต่างกันเลยยิงคำถามเดียวกันคำถามเดียวคุณพ่อยิงด้วยยิงเหมือนกันแต่งงานไหมริต้าโอ้เนี่ยแล้วคุณพ่อคุณศิริต้าเองก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วด้วยแหละเนาะอยากจะเห็นลูกสาวเป็นฝักเป็นไฟเป็นฝั่งเป็นฝาคุณพ่อเนี่ย80แล้วนะครับผมงานนี้พี่ริต้าจะว่ายังไงบ้างนะครับเรื่องแต่งงานด้วยใช่แล้วแล้วก็เรื่องฉายาที่เขาเรียกกันว่าเจ้าสาวกลัวฝนเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่ริต้าครับเชิญครับคุณพ่อก็อายุมากขึ้นทุกปีนะคะเราก็เห็นปีนี้นี่คือเข้าแบบ80แล้วค่ะใช่เข้า80แล้วค่ะก็ท่านก็ดูแลตัวเองดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องพยายามอยู่กับคุณพ่อให้เยอะขึ้นนะคะเรื่องแต่งงานก็อาจจะมีถามบ้างว่ายังไงแพลนเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะริต้าบอกว่าก็ยังไม่ได้แพลนนะก็ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะจริงๆแล้วคือแค่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไม่มีเวลาเลยค่ะหมายถึงว่ากับพี่ขันเองการที่จะนัดไปกินข้าวดูหนังเนี่ยยังยากมากๆเลยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรางานเยอะมากๆเราก็เลยยังไม่ได้อยากคิดเรื่องนี้เท่าไหร่เวลาการทำงานเขาก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ตรงกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราไม่พร้อมเลยค่ะไม่พร้อมจริงๆนะคะแล้วก็ยังไม่อยากด้วยค่ะยังไงบ้างคะน้องวียังไม่พร้อมเลยทั้งนั้นก็โอเคบางทีเราก็ต้องเข้าใจนะฮะก็มีเหตุผลมากมายหลายอย่างเพราะว่าชีวิตแต่งงานเนี่ยครับชีวิตหนึ่งทุกคนอยากจะมีแค่ครั้งเดียวใช่นะครับว่าความพร้อมต่างๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็เป็นได้เนาะนะฮะยังไงก็ติดตามแล้วกันนะครับผมเชื่อว่า5ปีน่าจะมีความหมายอะไรหลายๆอย่างกับคุณศิริต้านั่นเองแหละนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นึงก่อนครับคุณผู้ชมครับเพราะช่วงหน้าเรายังมีข่าวๆแซ่บๆมาฝากกันด้วยดาราหน้าเปลือยลง IG แปลกปะไม่แปลกแต่ว่าก็มีกระแสเมาส์ก็เป็นต่างๆนานาแหละนะฮะแล้วเรื่องของการไปทำงานที่ประเทศจีนด้วยเขาว่ามีข่มมีกฎมีแบทเทิลกันบ้างกันเถอะอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่นะครับสักครู่ครับช่วงนี้ครับช่วงที่2ของ A-POP นะครับนี่คือ POP NEWS ครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับเรามาต่อเนื่องกันที่ค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะเรื่องของการลงหน้าสดนะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์คของศิลปินนักร้องนักแสดงนะครับคนนี้หลายคนลงไปก็โอเคหลายคนลงไปก็โดนวิพากษ์วิจารณ์คนนี้ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างไม่น่าเชื่อเลยพี่หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองครับครับ
ช่วงหลังๆมานี้เนี่ย Instagram ของพี่หญิงลีเนี่ยฮะต้องบอกว่ามีคนติดตามมากขึ้นนอกจากผลงานเพลงที่มีคนติดตามแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียก็มีคนคอยดูกันตลอดเลยใช่แล้วฮะและก็มีคนสังเกตว่าเอ้ยทำไมลงหน้าสดบ่อยจังหรือว่ามีความมั่นใจอะไรยังไงไปศัลยกรรมตรงไหนมาเพิ่มเติมหรือเปล่าถึงได้บอกว่าสามารถที่จะลงหน้าสดได้แบบนี้ใช่นะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหนึ่งคดีความนะฮะที่คุณหญิงลีเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาเรียกว่าพ่วงกับเข้าไปด้วยพ่วงกับบริษัทเขาเรียกเป็นแชร์ลูกโซ่พี่ใช่นะเพราะว่าพี่หญิงลีแหละมีโอกาสไปร่วมเขาเรียกว่าสร้างความบันเทิงนะเล่นคอนเสิร์ตในงานนึงนะของบริษัทนี้แหละแล้วก็ถูกดึงเข้ามาเอี่ยวด้วยใช่แล้วตามกฎหมายนะถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้ต้องให้คุณหญิงลีชี้แจงเลยครับฟังกันครับสำหรับหน้านะคะจะเล่าให้ฟังว่าคือบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องแต่งหน้าลงตลอดเวลาซึ่งความจริงหน้าหญิงจะเปลี่ยนตอนแต่งเท่านั้นแต่หน้าจริงๆแล้วก็เหมือนหน้าสดไม่ได้จิ้มค่ะจิ้มมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกตั้งนานแล้วนะอันนี้เล่าให้ฟังคดียูฟันนะคะล่าสุดก็เห็นว่ามีดาราศิลปินหลายท่านออกมาในกรณีเดียวกันนะคะทุกคนก็คงเข้าใจตรงกันว่าหญิงลีถูกจ้างไปร้องเพลงแต่ว่าคืออาจจะโชคร้ายตรงที่ถูกนำภาพไปใช้ในเครือข่ายตรงนั้นก็เลยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ดีๆที่หญิงลีได้มีโอกาสเข้าไปชี้แจงก็ผ่านไปแล้วไม่มีอะไรทางตำรวจก็ให้การตอบรับหรือว่าให้ความเป็นกันเองแล้วก็ไม่ดุดันอะไรหญิงก็หายเครียดแล้วนะฮะสบายใจสบายใจสบายใจใช่ครับนะฮะค่อยๆเคลียร์ไปทีละคนทีละคนช่วงหลังๆอันมานี้เนี่ยศิลปินดารานักแสดงเนี่ยเขามีคดีความกันบ่อยนะถูกต้องฟ้องกันเองบ้างนะครับมีคดีความประมาณนี้ใช้ลูกโซ่เนี่ยก็มีบ้างนะก่อนหน้านี้มีพี่บอยปกรณ์ใช่ไหมเออใช่ใช่ต้นปีเลยใช่แล้วนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทีเดียวก็ต้องค่อยๆเคลียร์กันไปนะปีนี้ค่อนข้างดุนิดนึงเนาะใช่ครับผมนะฮะไม่รู้จะด้วยเหตุใดก็ตามแหละนะมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งคนกันบ้างดีกว่านะฮะกับคุณแก้มบุ๋มพี่แก้มนะฮะแล้วก็มีความเซ็กซี่มากขึ้นด้วยนะจนแฟนเนี่ยบางคนเนี่ยก็เริ่มถามถึงแล้วว่าเอ้ยอยากจะฉีกไหมเพราะว่าตอนนี้ถามว่าบทร้ายไหมก็ร้ายนะใช่แต่เป็นร้ายแบบมีความแบ๊วๆอยู่ยังไม่ร้ายแบบร้ายสุดแบบตาจิกอ่ะเนอะไหมยังไม่ได้ฟาดซะทีเดียวอย่างงี้ถูกต้องนะฮะและทุกคนก็ยังรอลุคเซ็กซี่จากพี่แก้มบุ๋มอยู่ด้วยใช่แล้วครับเรื่องของหัวใจพี่แก้มบุ๋มบอกว่าตอนนี้หัวใจเป็นสีชมพูนะมีการคุยอยู่นะฮะกับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนั่นน่ะสิฮะเออจะเป็นอย่างไรเชิญคุณแก้มบุ๋มเลยครับเชิญครับตอนนี้มีละครค่ะเรื่องเพื่อนรักเพื่อนริษยาค่ะกำลังถ่ายอยู่แล้วก็น่าจะออนเร็วๆนี้ช่อง3ค่ะตอนนี้มีเรื่องเดียวค่ะเพราะว่าจบจากนาชดาไปก็ตอนนี้เรื่องเดียวไม่มีเลยเหมือนคนอาจจะเพราะว่าเหมือนแบบเราหน้ามามานานอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบว่าเหมือนใส่แบ๊วไปมากกว่าอะไรเงี้ยแบ๊วๆก็เลยแบบอาจจะไม่ได้มองไปทางเซ็กซี่อะไรเงี้ยค่ะมีติดต่อมาตอนปลายปีที่แล้วแต่แบบเราก็แบบโอ๊ยไม่กล้าตอนนั้นไม่พร้อมตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมไม่รู้พอแบบพอแบบให้แต่งแบบโปแบบชุดแบบเซ็กซี่มากมั้ยเราก็แบบเอ้ยเราไม่เคยเนาะก็ทำใจไม่ได้ก็ดีค่ะมีคนคุยอยู่ค่ะเข้าวงการคนเดิมใช่ค่ะคนเดิมค่ะประมาณ 2-3 ปีค่ะเอาไว้พร้อมกว่านี้ก่อนละกันก็มันจริงๆแล้วเหมือนกับว่ารอให้แบบเราชัวร์บ้างกว่านี้แล้วค่อยเปิดทีเดียวดีกว่าแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดแล้วเดี๋ยวเลิกแม่บอกดูดวงแล้วห้ามเปิดเออดูดวงแล้วห้ามเปิดเหรออืมหรอใช่นี่คบกันมาได้หลายปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้วเหรอโอ้โหอกหักกันไปทั้งประเทศไทยเลยหนุ่มๆนะใช่เออนี่คุณแก้มบุ๋มเขาหน้าใหญ่มีเสน่ห์ผู้หญิงแบบนี้มีเสน่ห์นะเออคือจริงเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยหน้าใหญ่เวลาถ่ายรูปมาอย่างเงี้ยไม่สวยเอาผมมาปิดเออใช่หลายคนคิดอย่างนั้นปิดเสื้อเหลือแต่จมูกเนี่ยอย่างเงี้ยแต่จริงเนี่ยมีเสน่ห์นะบางคนเนี่ยเขาก็ชอบหน้าใหญ่รับทรัพย์ถูกต้องนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งคนแล้วกันดีฮะเพื่อนรักเพื่อนริษยานี่คุณนุ่นวรนุชถูกต้องคริสสวังคุณลิเดียถูกต้องมีแก้มบุ๋มอีกเข้มข้นแน่แต่ละคนนี่ตายตายจริงแล้วพอคิดมารวมนางร้ายนะรวมนางร้ายเบาๆเหมือนกันนะเรื่องนี้เนี่ยตบกันแน่นเลยทีเดียวน่าสนใจนะฮะเอามาถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะฮะที่ค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าอยู่ดีมันเกิดการเปรียบเทียบกันการบัฟกันอย่างนี้คือนักแสดงโกอินเตอร์สองคนนักแสดงชายนะครับไบร์ทพี่รัตน์คนนึงแหละเพราะว่าตีตลาดแบบว่าฟูลเฮาส์อะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วนะฮะรวมไปถึงอีกคนนึงคือพี่ป้องนวัดพี่ป้องนวัดเขานำไปก่อนนะฮะกับตลาดจีนใช่ไหมงานนี้นะครับผมทำให้แบบว่าโดนกระแสเบาๆก็ถามไม้พี่รัตน์นะฮะว่าพี่ป้องเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีความสามารถในเรื่องของภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยสื่อสารได้นะครับผมไม้เนี่ยก็จะ
เรื่องของภาษาเนี่ยติดขัดๆเพราะว่าภาษาจีนเนี่ยก็ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษที่จีนเขาก็ไม่ค่อยจะใช้ภาษากลนะฮะนั่นคือเรื่องของงานที่จีนส่วนงานที่ไทยนะครับไม้พิรัตเนี่ยจับคู่กันกับออมสุชาติครั้งหนึ่งมาเจอกันอีกแล้วถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมบอกว่าทำงานจนไม่มีเวลาไปเยี่ยมน้องแม็กซ์เวลลูกชายเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะอาจจะเป็นอย่างไรนะเชิญคุณไม้เลยครับเชิญครับกลางปีมาผมรับงานจีนเอาไว้ครับผมก็มีเรื่องนึงที่ถ่ายไปแล้วแล้วก็กำลังจะออนแอร์ประมาณวันที่6นี้แล้วครับผมก็จะออนแอร์แล้วครับเป็นซีรีส์ที่จีนนะฮะแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องใหม่ไปอีกเรื่องนึงถ่ายไปได้ครึ่งเรื่องแล้วก็คาดว่าน่าจะปีนี้เหมือนกันแล้วก็พอปิดกล้องเรื่องนั้นก็จะเป็นหนังอีกเรื่องนึงแล้วก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงจนก็น่าจะอยู่จีนยาวจนถึงปลายปีครับผมยังไม่ได้เซ็นสัญญาครับผมนะฮะตอนนี้ก็ไปเล่นเป็นหนังแนวแบบจอมยุทธอะไรเงี้ยครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังแนวจอมยุทธอยู่เป็นหนังโบราณเป็นหนังอะไรเงี้ยครับผมเรื่องภาษาคือผมพูดภาษาจีนไม่ได้ก็เลยบทส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษจริงๆเรื่องที่แล้วเนี่ยผมพูดภาษาจีนทั้งเรื่องเลยเพราะว่าบทน้อยแต่ว่าคือพอเรื่องนี้เนี่ยเป็นพระเอกกันตัวปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องพูดบทค่อนข้างเยอะผมก็เลยเป็นอังกฤษแต่ปนจีนผมมองว่าคนละแบบนะฮะก็เป็นเหมือนกับว่าดาราไทยที่ไปทำงานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับผมฮะช่วยกันผมว่ามันไม่เป็นกระแสเปรียบเทียบหรอกครับผมว่าคือเราคนไทยเราก็ช่วยกันเราก็ไปแบบเราก็ไปตลาดจีนบ้างอะไรเงี้ยครับคือเกาหลีมาบ้านเราต่างประเทศมาบ้านเราเราก็ออกไปบ้างไปแบบไปสร้างชื่อเสียงไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นแหละมันจริงๆแล้วมันก็เป็นการช่วยกันด้วยแหละทั้งวีถูกต้องแล้วทำไมถึงไม่เอาไม้พิรัตไปเปรียบเทียบกับปอยตีชราบ้างล่ะครับเฮ้ยคนละทาร์เก็ตคนละกลุ่มโอเคขอโทษเราเห็นไปตีตลาดจีนเหมือนกันไงนี่แต่เขาก็เพศชายเหมือนกันเนาะนั่นไงเห็นไหมกลับมาเรื่องนี้จนได้ข่าวต่อไปดีกว่านะครับไหนๆให้ไม้พิรัตมาอัปเดตแล้วใช่แล้วครับทีนี้ถึงตาของออมสุชาคู่จีนกันบ้างดีกว่าออมไม่ค่อยโอเคนะทำไมข่าวนี้ไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าแฟนคลับที่จีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยปลื้มออมจากYes or No ภาค2อ๋อใช่แต่ตอนนี้เนี่ยออมจะมีซีรีส์กับไม้อีกแล้วใช่ฮะแล้วคือเขารู้สึกว่าออมกับตินาเนี่ยมันสปาร์กกันมากกว่าออมกับไม้อ่ะเออเอาเหรอเออขนาดนั้นเลยเหรอแฟนคลับจีนขนาดนี้เลยแหละเอาล่ะไม่อยากให้ออมมาจิ้นกับไม้ไงอยากให้กลับไปจิ้นกับตินาโอ้เออแล้วทำไงล่ะทีนี้เออนะฮะเราพูดถึงงานใหม่ดีกว่านะฮะของออมสุชากับไม้พิรัตเนี่ยแหละครับคือ Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บใช่แล้วครับซึ่งเป็นเรื่องที่2แล้วที่เขาจับคู่กันใช่เรื่องแรกนี้ Full House พูดหนักรักเต็มบ้านอืมเออแล้วนายแกล้งจุ๊บนี่เขาจุ๊บกันมั้ยเดี๋ยวต้องไปดูมีภาพด้วยจุ๊บจริงเห็นแล้วแหละหรอๆๆๆอาจจะเป็นอย่างไรเชิญน้องออมนะจ้าเชิญจ้าก็เป็นสิ่งที่กลัวเหมือนกันค่ะก็กลัวแบบแฟนคลับจะน้อยใจอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เกี่ยงว่าเอ้ยว่ามันไม่ใช่การเลือกอะค่ะว่าต้องอยู่กับใครแต่ว่ามันเป็นการทำงานมากกว่าว่าเอ้ยตอนนี้เราได้ทำงานกับไม้อะค่ะก็ต้องมีผลงานร่วมกันมีภาพออกมาแต่ว่าอย่างตีนาเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์ร่วมกันเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้วนเวียนมาเจอกันเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าก็จริงๆอะคือแฟนคลับอะคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเราก็รักเขาทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเราแฟนคลับออมตีนาแฟนคลับออมไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันนานมาแล้วหนูก็จะไม่ค่อยได้แต่ว่าอาจจะมีแบบส่วนตัวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆออมจะไม่ค่อยโพสต์แบบไอจีอย่างสม่ำเสมอเท่าไหร่บางทีก็จะลืมบ้างอะไรบ้างค่ะแบบทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของการทำงานใช่ช่วงเวลานี้ก็โคจรมาเจอคุณไม้กับตีนายังไม่มีผลงานอาจจะได้วนเวียนมาเจอกันอีกถูกต้องแต่เมื่อสักครู่นี้ทำไมต้องใกล้กันขนาดนั้นกับงานเปิดตัวเป็นการมันก็อยู่ในหน้าผากแตกกันแล้วนะอยู่ในบท Kiss Me Kiss Me รักล้นใจในแกล้งจุ๊บก็ต้องให้มันเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์นั้นๆครับอย่าไปคิดอะไรเยอะเป็นเรื่องของงานได้ดูแล้วมีความสุขก็พอแล้วใช่ไหมใช่แต่ทำไมต้องใกล้ขนาดนั้นเอาเถอะเราลองดูไหมไม่สะดวกฮะไม่สะดวกอ่ะอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันดีกว่านะครับป๊อปอาราเดอร์เวิร์ลวันนี้เนี่ยเอาใจสำหรับคนที่รักในเรื่องของเซเลบริตี้ครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมว่ารายชื่อคนดังที่มีรายได้มากที่สุดประจำปี2015ปีนี้ใช่แล้วครับนับ6เดือนเนี่ยใครทำรายได้ไปมากที่สุดต้องบอกเลยว่า Taylor Swift เนี่ยติดอันดับด้วยนะครับผมซึ่งการจัดอันดับนี้เนี่ยจัดโดย Forbes Magazine บอกเลยว่า Magazine Forbes เนี่ยเป็นแมกกาซีนอันดับหนึ่งนะของฮอลลีวูดเลยมีคนอุดหนุนมีคนซื้อกันบ่อยมากๆแล้วก็ถูกนำมาใช้ในเพลงเยอะด้วยนะฮะอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปอัปเดตกันเลยป๊อปอาราเดอร์เวิลด์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าป๊อปมูฟวี่ห้ามพลาดครับอ
หลังจากที่มีข่าวลือกันมาพักใหญ่นะครับในที่สุดพระเอกคนดังอย่างเบนเอฟเฟล็กกับภรรยาคนสวยเจนนิเฟอร์การ์เนอร์ก็ประกาศหย่ากันแล้วนะครับหลังจากวันครบรอบแต่งงาน10ปีเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเอฟเฟล็กและการ์เนอร์นะครับได้ร่วมแถลงกันว่าหลังจากการคิดไต่ตรองทบทวนกันแล้วพวกเราก็ได้ตัดสินใจหย่ากันแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อช่วยกันดูแลลูกๆทั้ง3คนอย่างดีที่สุดซึ่งเราก็ขอให้เรื่องของเด็กๆเป็นเรื่องส่วนตัวและขอบคุณที่เข้าใจกันซึ่งทั้งสองคนนะครับแต่งงานกันไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2005และก็มีลูกด้วยกัน3คนคือไวโอเลตวัย9ขวบเซราฟีน่าวัย6ขวบและลูกชายคนเล็กอย่างซามูเอลวัย3ขวบครับเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะครับนิตยสารฟอบได้เปิดเผยรายชื่อคนดังที่มีรายได้สูงที่สุดในช่วงเวลา1ปีประจำปี2015นะครับซึ่งนักแสดงบันเทิงจากฮอลลีวูดก็หนีไม่พ้นการจัดอันดับในครั้งนี้ด้วยนะครับโดยเริ่มกันที่นักร้องสาวชาวอเมริกันอย่างเคที่เพอร์รี่ผู้ที่มีรายได้สูงถึง 4,300 ล้านบาทตามมาติดๆคือวงศิลปินที่ครองใจสาวๆทั่วทั้งโลกอย่าง One Direction นะครับพวกเขามีรายได้ราว 4,200 ล้านบาทสำหรับผู้คร่ำวอดในวงการวิทยุและโทรทัศน์ชาวอเมริกันอย่างโฮเวิร์ดสเตินก็มีรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทและนักดนตรีศิลปินชาวอเมริกันอย่างการ์ดบรูคมีรายได้มากถึง 2,900 ล้านบาทส่วนนักเขียนชาวอเมริกันอย่างแพทเทอร์สันก็มีรายได้ 2,850 ล้านบาทซึ่งมากกว่านักเขียนคนอื่นๆนักแสดงชายชื่อดังชาวอเมริกันอย่างโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับก็ติดอันดับโผนี้ด้วยซึ่งเขามีรายได้กว่า 2,550 ล้านบาทและงานนี้ก็คงขาดคนนี้ไม่ได้นะครับกับนักร้องสาวชื่อดังเทเลอร์สวิฟต์เพราะเธอมีรายได้จำนวนมากกว่า 2,550 ล้านบาทครับเอาละนะกลับมาในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะกับป๊อปมูฟวี่ก่อนที่เราจะไปติดตามกันว่าในสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์อะไรใหม่ๆเข้าชมกันบ้างในช่วงนี้เรามอบโชคให้กับคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าเอาอะไรก่อนครับนี่เลยเอานี่ก่อนเลยนะในมือคุณนี่ครีโยคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีการโยคะผมมั่นใจเลยว่าคนเขียนเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงใช่แล้วนะถ้าคนเขียนเป็นผู้ชายเขาจะเป็นครีโยครับเฮ้ยนี่นะฮะจากอมรินทร์เฮลท์นะฮะคุณผู้ชมครับเรามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวนสายหัวท่านตู่3เล่มด้วยกันนะฮะ3เล่มที่เรานำมาแจกเลยนะครับผมอยู่ในมือพี่ก๊อปปี้แล้ว S M L 1รางวัลเท่านั้น1รางวัลคือ3เล่มเลยนะคนเดียวรับไปเลย3เล่มเอาไปโยครับโยขากันให้เต็มที่ทำไมขนาดนั้นเลยอ่ะเออนะฮะทำไงได้อ่ะคืออย่างงี้ขออธิบายก่อนดีกว่าว่ามันแบ่งเป็น3สเต็ปนะครับสเต็ปแรกเนี่ยสำหรับคนไซส์ S นี่เลยนี่นะฮะเขาเรียกว่าครีโยคะสำหรับธาตุวาตะอ๋อธาตุลมเหรอธาตุวาตะนะฮะธาตุอากาศและธาตุลมใช่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับสำหรับคนไซส์ M ไซส์ M นี่นะฮะเพราะเราไม่รู้ไงว่าคุณผู้ชมเนี่ยไซส์ไหนกันแน่เออนะฮะใครผู้ชมดีก็เอาไป3ไซส์เลยไซส์ M นี่คือธาตุปิตะนะครับเกิดจากการประกอบรวมกันของธาตุไฟและธาตุน้ำครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายไซส์ L สุดท้ายไซส์ L ไซส์ของน้องวีนะครับผมเห็นละนะผม XL นะฮะธาตุกะพะนะฮะก้ากะพะนะฮะประธานโทษนะครับเกิดจากการประกอบกันของธาตุดินและธาตุน้ำนั่นเองครับดินกับน้ำนะครับอ่ะนะใครอยากได้นะครับผมให้โทรมาตอบถามว่าผู้เขียนหนังสือทั้ง3เล่มนี้คือใครเอาล่ะโทรเข้ามาตอบ0922465697เออนะฮะเป็นผู้หญิงไงผมบอกแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยผมใบ้แล้วเออนะฮะไม่ใช่คุณผู้หญิงเขียนอ่ะเหรอเออก็เป็นโยครับแล้วแหละอ่ะบอกชื่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะยากเกินไปนะฮะอ้าวหาชื่อไม่เจออ่ะโอเคผมเจอแล้วนะครับผมเขาไม่ใช่คนไทยด้วยนะฮะเขาชื่อว่ามิสเตอร์คาร์มาลครับพี่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่แตกฉานในความรู้ด้านอายุรเวทเป็นคนถ่ายทอดความรู้ต่างๆที่เขามีลงในหนังสือทั้ง3เล่มนี้ครับดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะเปิดอ่านเพื่อศึกษาข้อมูลใช่ที่สำคัญครับน้องวีคือเปิดเอาใส่แผ่นเลยครับ
นี่อ๋อมีซีดีมีซีดีด้วยนะฮะที25ก็ที25เถอะเถอะนี่จะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติเราเล่นโยคะแบบเป็นประจำนะสุขภาพร่างกายเนี่ยได้มากๆนะดูปัจจีเป็นตัวอย่างใช่แล้วครับถูกต้องนะฮะมอบให้กันนะครับมาต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะฮะสำหรับคำถามประจำสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะที่จะชิงตั๋วในชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV จำนวน5รางวัลละละ2ที่นั่งนะครับ5รางวัลนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้ต้องตอบคำถามกับเราสักนิดหนึ่งนะครับผมถามว่าจากภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ภาพยนตร์เรื่องนี้ Jurassic World เนี่ยติดอันดับใน Box Office ของไทยมากี่สัปดาห์แล้วครับใครทราบคำตอบและอยากได้บัตรชมภาพยนตร์ปลายคนละ2ใบเนี่ยพิมพ์ A-POP ครับเป็นวรรคตามด้วยคำตอบส่งเป็น SMS ส่งมาที่464-2900วันจันทร์เราจะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดี5ท่านเอาบัตรชมหนังฟรีไปดูคนละ2ใบครับใช่แล้วนะครับนอกจากนั้นยังสามารถติดตามได้นะฮะในแอปพลิเคชันของ Major นะฮะก็คือ Major Movie Plus แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณนั่นเองนะครับแอปนี้โหลดได้ฟรีใน Google Play แล้วก็ App Store นะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูภาพยนตร์ตัวอย่างก็สามารถใช้ได้มินเนี่ยนจากเข้าโรงแล้วคุณกลัวหรือเปล่าว่าจะไม่ได้ไปดูคนแรกเนี่ยถ้ากลัวว่าจะไปเมาส์กับเพื่อนไม่ทันจองแบบแอดวานซ์ได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยครับใช่แล้วนะครับแล้วเหนือจากนั้นนะคุณผู้ชมครับช่วงเวลา4ทุ่มตรงในค่ำคืนวันพฤหัสนะฮะอีก1วันดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องติดตามให้ได้กับรายการ Secretความลับของชีวิตซึ่งในค่ำคืนนี้นะครับนำเสนอตอนโอ้โหมาสเตอร์ท็อดดี้กูรูมวยไทยครับใช่แล้วนะครับต้องบอกว่ามวยไทยตอนนี้เองนี่นะฮะโด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็ต่างชาติเองนี่นะครับก็มีโอกาสได้เปิดค่ายมวยเปิดอะไรต่างๆเหล่านี้วันนี้นะฮะก็ต้องติดตามกันดูซิว่าความลับครับผมของมวยไทยมาสเตอร์ท็อดดี้นะกูรูมวยไทยจะเป็นอะไรใช่แล้วเขาไม่ใช่คนไทยแต่เขาหลงไหลในมวยไทยอะไรทำให้เขาหลงไหลได้ขนาดนี้ครับสี่ทุ่มมาหาคำตอบกันนะครับผมกับซีเกรตความลับของชีวิตตอนมาสเตอร์ท็อดดี้กูรวยมวยไทยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะไปติดตามป๊อปมูฟวี่กันนะครับว่ามีภาพยนตร์อะไรเข้ากันบ้างและช่วงหน้านะครับกับอีกหนึ่งศิลปินหนึ่งศิลปินนะครับทั้งเบียร์จากเวทีเอฟเขาเอาซิงเกิลใหม่มาฝากเราผิดแค่ไหนเพราะมากเพลงนี้เดี๋ยวฟังสดพร้อมๆกันช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้ครับผมป๊อปมูฟวี่ครับกลับมาติดตามกันในช่วงของป๊อปมูฟวี่นะครับในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งของภาพยนตร์เข้าใหม่ที่เชื่อว่าจะมีแฟนๆติดตามภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นภาคต่อมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งเรื่องนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Terminator แต่นอกจากเรื่องนี้แล้วจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าฉายในบ้านเราอีกบ้างเราไปติดตามกันเลยครับ Do you understand what a habeas petition is? I think so. You have to persuade the judge that there was significant trial error. I didn't kill Jen. Honestly, whether you're guilty or innocent is beside the point.มาเริ่มกันที่ภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า The Trail of Kate McCall คดีพลิกล่าลวงโลกเป็นภาพยนตร์ที่จะพาคุณผู้ชมเจาะลึกไปกับเบื้องหลังกระบวนการยุติธรรมที่ซ่อนความลับที่โลกอาจต้องตกตะลึงผ่านทนายสาวฝีมือดีอย่าง Kate McCall ที่ขออาสาเข้ามารับผิดชอบคดีสุดอื้อฉาวเพื่อปกป้องหญิงสาวที่ชื่อว่า Lacey Stubb ซึ่งถูกศาลตัดสินว่าเป็นฆาตกรทั้งๆที่เธอค้นพบเงื่อนงำที่น่าสงสัยบางอย่างซุกซ่อนเอาไว้นะครับเธอจึงใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าเลซี่บริสุทธิ์แต่เมื่อเคสยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่นะครับเธอกลับยิ่งพบเจอกับเล่ห์เหลี่ยมกลโกงเหนือความคาดคิดรวมทั้งอันตรายที่เข้าใกล้ตัวเธอเข้ามาทุกขณะระหว่างที่เธอเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นบทพิสูจน์ความยุติธรรมครั้งนี้จึงเป็นการเอาชีวิตและศักดิ์ศรีของทนายมือหนึ่งอย่างเคสแม็กคอลก็ได้เริ่มขึ้นครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเคธแบ็คคินเซลร่วมด้วยนักแสดงฝีมือเยี่ยมที่เข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้วอย่างนิกโนเต้และเจมส์คอมเวลล์กำกับภาพยนตร์โดยคาร์เรนมอนคลีฟครับ Witness tampering evidence disappearing They listen smart They really gonna let her go I'm not gonna lie to save myself I held her down while Lacey cut her throat3 billion human lives ended on August 29th, 1997. The Skynet system goes online on August 4th, 1997. 2 hours ago, Sarah Ann Connor was pronounced dead at the scene. John Connor is leader of the worldwide resistance and last best hope of... มาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องที่2นะครับกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Terminator 5.คนเหล็กมหาวิบัติจากกลยึดโลกเป็นเรื่องราวเมื่อจอห์นคอนเนอร์ครับผู้นำกองกำลังต่อต้านฝ่ายมนุษย์ได้ส่ง10เอกคลายลิสย้อนเวลากลับไปในปี1984เพื่อคุ้มครองซาร่าคอนเนอร์
และป้องกันอนาคตเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งเกิดขึ้นได้ทำให้ลำดับเวลาแตกสลายไปนะครับบัดนี้จาริสพบว่าตัวเองเข้าไปติดอยู่ในอดีตรูปแบบใหม่ที่ไม่คุ้นเคยที่ซึ่งเขาได้เผชิญทั้งพันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้รวมถึงหุ่นเทอร์มิเนเตอร์รุ่น T800 ตัวใหม่และก็เป็นศัตรูตัวใหม่ที่มีอันตรายและภารกิจใหม่ที่คาดไม่ถึงนะครับนั่นก็คือการกำหนดอนาคตขึ้นมาใหม่ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอาโนชวาสเนเกอร์เอมิเลียคลาร์กเจสันคลาร์กไจคอร์ทนี่และแมทสมิธกำกับภาพยนตร์โดยอลันเทเลอร์ครับYour father never wanted you to see this. ถึงแม้ว่าในสัปดาห์นี้จะมีภาพยนตร์เข้าฉายเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่คอหนังไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยทีเดียวครับ